สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าผู้ก่อความไม่สงบได้ทำการโจมตีครั้งใหญ่ใส่กองทัพไนเจอร์เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนส่งผลให้มีทหารไนเจอร์เสียชีวิต17นายบาดเจ็บอีก24นายโดยบรรดาชาติตะวันตกกังวลว่าการทำรัฐประหารกำลังอารักขาประธานาธิบดีไนเจอร์เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นกำลังทำให้กลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านการโจมตีของกลุ่มจิฮาดในภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกาตะวันตกนั้นอ่อนแอลงกระทรวงกลาโหมของไนเจอร์ให้ข้อมูลว่ากองทหารของไนเจอร์ถูกซุ่มโจมตีเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15สิงหาคม2566ขณะเคลื่อนกำลังพลระหว่างชุมชนบอนดีและโทโรดีในภูมิภาคที่ลาเบรีผู้บาดเจ็บถูกส่งไปรักษาตัวที่กรุงนิอาเมขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจำนวน100รายถูกทหารไนเจอร์สังหารแล้วไนเจอร์เป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยในภูมิภาคซาเฮลโดยประเทศไนเจอร์มีเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐประจำการอยู่ราวๆ 2,500 นายซึ่งทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับกองทัพไนเจอร์อย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศได้สั่งระงับปฏิบัติการทางทหารทันทีหลังมีการก่อรัฐประหารส่งผลให้กลุ่มจิฮาดมีโอกาสมากขึ้นที่จะก่อเหตุโจมตีอีกครั้งหนึ่งทางด้านวาซิมนัสเซอร์ผู้สื่อข่าวและนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันคลังสมองซูฟานเซ็นเตอร์ก็บอกว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุดอาจเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มยิฮาดในพื้นที่อาจบานปลายไปมากกว่านี้สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้คือกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลาม IS และกลุ่มทางด้านจามานัสเซอร์อัลอิสลามได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลเคด้าซึ่งเป็นกลุ่มยิฮาด2กลุ่มที่กำลังทำสงครามกันกำลังทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนเองเนื่องจากเกิดช่องว่างเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่อันเป็นผลมาจากการก่อรัฐประหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ควรถูกมองว่าเป็นบริบทของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบยิฮาดทั้ง2กลุ่มนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับในประเทศไนเจอร์ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารไนเจอร์นั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นตั้งใจในการปล่อยกลุ่มนักรบยิฮาดกลุ่มหนึ่งที่ถูกจับกุมตัวเอาไว้ในเรือนจำนั้นเนี่ยออกมาเพื่อที่จะก่อเหตุโจมตีค่ายทหารต่างๆแล้วก็นี่กลายเป็นว่าได้เกิดเหตุในลักษณะแบบนั้นขึ้นจริงนะครับนั่นก็คือมีการโจมตีกองกำลังทหารของไนเจอร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต17นายแล้วก็บาดเจ็บอีก24คนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ